ชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 วงเล็บ 6ประกอบมาตรา98 วงเล็บ 10ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1 วงเล็บ 4ประกอบมาตรา160 วงเล็บ 6และมาตรา98 วงเล็บ 1โดยสรุปก็คือการแสดงความเห็นเป็นเรื่องปกติและกระทำได้ความรู้สึกนะครับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราต้องยอมรับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับตัวคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับถ้าเอาความรู้สึกนะครับเอามาเป็นเครื่องตัดสินเนี่ยบ้านเมืองตอนนี้มีปัญหาตลอดเวลาตามเรื่องนี้จบหรือยังไม่จบนะครับแต่โอกาสธรรมนัสจะรอดมากหรือน้อยโอกาสจะรอดนั้นมีค่อนข้างจะมากเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้นะครับว่าความผิดนอกราชอาณาจักรกว่ากับความผิดในราชอาณาจักรนั้นแตกต่างกันนะครับนั่นหมายว่าคุณสมบัติขาดไม่ขาดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่แค่นี้นะครับในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นนอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายคดีถึงที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ไม่ได้ระบุว่านอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรแต่ศาลตีว่านะครับมันไม่เป็นการใช้สิทธิให้ต่างชาติมาใช้สิทธินอกอาณาเขตไม่ได้นะครับก็เลยส่งผลทำให้ธรรมนัสรอดอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือถึงแม้ว่าธรรมนัสจะมีความผิดแต่นะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมหรืองดเว้นความผิดนะซึ่งมีการประกาศไปถึง2 ครั้งไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นฮอตถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของนะฮะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับตามบทของรัฐธรรมนูญเรื่องของธรรมนัสพรหมเผ่าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 วงเล็บ 6ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1 วงเล็บ 4ไอ้เหตุผลดังกล่าวขั้นต้นจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 วงเล็บ 6ประกอบมาตรา98 วงเล็บ 10ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1 วงเล็บ 4ประกอบมาตรา160 วงเล็บ 6และมาตรา98 วงเล็บ 1สารได้อ่านคำวินิจฉัยให้ผู้คดีฟังแล้วนะครับต่อไปก็คุณยืนฟังบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยเพราะว่าสามารถติดจำคุกต่างประเทศถึงที่สุดไม่สามารถใช้ได้เลยกับกรณีของมาตรา98 อนุ 10สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสังเกตทางวิชาการนะครับแล้วเป็นหลักการกฎหมายที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนได้โปรดด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ได้โปรดช่วยกันคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เราจะมีทางแก้ไขอย่างไรจะมีทางหาออกอย่างไรเพื่อให้ประเทศเรานั้นได้ระบบกฎหมายระบบการยุติธรรมและการเมืองเนี่ยที่ยึดโยงกับประชาชนและตรวจสอบได้โปร่งใสอย่างที่ท่านเลขาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเรื่องของเราไม่อยากให้การใช้อำนาจในเชิงการเมืองเป็นหลักนะครับอยากให้ใช้อำนาจตุลาการที่ดูแล้วสามารถอธิบายได้ในทุกแง่ทุกมุมในส่วนของการวางบรรทัดฐานของประเทศตรงฝั่งนี้นะครับผมในระบบประชาธิปไตยนะครับการแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องความเคารพหรือความเลื่อมใสต่อกระบวนการยุติธรรมต่อศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นผลมาจากพฤติกรรม
ของสถาบันหรือองค์กรนั้นๆประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับโดยสรุปก็คือการแสดงความเห็นเป็นเรื่องปกติและกระทำได้คนที่ออกมาโวยวายกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเนี่ยให้ไปดูว่าการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ออกมาสารแนเนี่ยนะลงมติอะไรลงมติไม่วางใจหรือไม่หรือลงมติงดออกเสียงบางท่านเนี่ยเข้าไข่หมิ่นศาลแล้วคุกรออยู่พักบางพักอ่ะนะลูกพักอ่ะไปค้ายาเสพติดเหมือนกันแล้วทำไมหัวหน้าพักยังลอยนวลอยู่เสนอหน้าอยู่ให้ดูตัวเองก่อนอย่ามาบอกว่าคนนั้นเลวคนนั้นชั่วช่วยกลับไปดูตัวเองก่อนคือความรู้สึกนะครับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราต้องยอมรับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับตัวคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับถ้าเอาความรู้สึกนะครับเอามาเป็นเครื่องตัดสินเนี่ยบ้านเมืองตอนนี้มีปัญหาตลอดเวลานะครับที่ประท้วงก็เอาความรู้สึกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมมั่งหรือโดนรังแกบ้างหรือศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับการแกล้งมั่งอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือความรู้สึกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องยึดตัวกฎหมายนะครับยิ่งที่สำคัญคือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูเรื่องของชัดๆเลยว่าเขาบัญญัติว่าราชอาณาจักรไทยคือความผิดต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะถ้าความผิดจากทำที่กับต่างประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่สามารถจะบังคับใช้ได้นะครับชัดเจนครับเรื่องนี้ครับกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับชี้และเปรียบเทียบว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรมีประเด็นง่ายๆเลยความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับไม่ได้เป็นความผิดในราชอาณาจักรนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรนะซึ่งทางฝ่ายค้านได้ส่งเรื่องนี้ไปทำการตีความนะครับแต่ฝ่ายค้านก็แสดงความไม่พอใจบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเจตนารมณ์ควรจะยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าถ้ากระทำความผิดเรื่องของการกระทำผิดเรื่องยาเสพติดผิดกฎหมายเนี่ยนะครับควรจะครอบคลุมทั้งนอกและในราชอาณาจักรนะครับขณะเดียวกันก็มีข้อความเสียดสีนะฮะต่อว่าศาลจนเป็นที่มาของการปลุกล้มศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับธรรมนัสใช้หลักการต่อสู้อย่างไรนะครับ1เขาเลยใช้หลักการต่อสู้ว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไม่ได้เป็นความผิดในราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประการแรกที่เขาใช้หลักการต่อสู้2ธรรมนัสนั้นก็ได้สิทธิ์ในเรื่องของการนิยสกรรมนะครับไปแล้วนะครับ 2-3 ยกละเข้านิยสกรรม 2-3 ยกผู้กระทำความผิดธรรมนัสก็ได้สิทธิ์ด้วยนะครับก็เป็น2ประเด็นแต่ยังก็ตามฝ่ายค้านก็ยังคงจะยื่นต่อปปช.เพื่อร้องเรื่องของจริยธรรมนะครับวิษณุเครืองามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับกฤษฎีกาพอไปอ่านกฎหมายเรื่องยาเสพติดนะครับถ้ามีความผิดต่างประเทศก็ต้องมีความผิดในประเทศด้วยแต่ปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับเรื่องของธรรมนัสที่กระทำความผิดต่างประเทศนะครับได้รับการนิรโทษกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยนะจะดำเนินคดีได้ไหมขัดกับกฤษฎีกาไหมนะครับทางวิษณุเครืองามก็บอกว่าไม่ได้ขัดกับกฤษฎีกาหลายคนแสดงความไม่พอใจศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ไปโพสต์ข้อความแลมโบอีสานนะครับก็บอกว่าการที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็มีความผิดแล้วก็ความผิดสำเร็จเรียบร้อยดูว่าคราวนี้แลมโบจะไปแจ้งความคดีกับคนเหล่านั้นหรือไม่นะนี่คืองานสังเคราะห์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบหรือยังไม่จบนะครับแต่โอกาสธรรมนัสจะรอดมากหรือน้อยโอกาสจะรอดนั้นมีค่อนข้างจะมากเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้นะครับว่าความผิดนอกราชอาณาจักรกว่ากับความผิดในราชอาณาจักรนั้นแตกต่างกันนะครับนั่นหมายว่าคุณสมบัติขาดไม่ขาดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่แค่นี้นะครับในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นนอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายคดีถึงที่สิ้นสุดเนี่ย
นะก็ไม่ได้ระบุว่านอกราชอาณาจักรหรือในราชอาณาจักรแต่ศาลตีว่านะครับมันไม่เป็นการใช้สิทธิให้ต่างชาติมาใช้สิทธินอกอาณาเขตไม่ได้นะครับก็เลยส่งผลทำให้ธรรมนัสรอดอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือถึงแม้ว่าธรรมนัสจะมีความผิดแต่นะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมหรืองดเว้นความผิดนะซึ่งมีการประกาศไปถึง2ครั้งไปแล้วเนี่ยนะครับธรรมนัสก็รอดว่ายง่ายนะก็ได้รับการเนียโทษไปก็รอดไปโอกาสจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านก็จะดำเนินการสอบเรื่องนี้ต่อเรื่องจริยธรรมนะฮะสำหรับเรื่องจริยธรรมต้องเป็นเรื่องใหม่นะถ้ากระทำความผิดเรื่องใหม่นะครับก็สามารถที่จะเอาผิดธรรมนัสได้แต่เอาย้อนหลังเนี่ยคงเอาไม่ได้นะครับปปช.คงชี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามธรรมนัสยังไม่มีข้อกล่าวหาใหม่นอกจากข้อกล่าวหาเดิมนะที่เคยพูดกลางสภาว่ามันเป็นแป้งนะแต่ตอนนี้ก็ยืนยันเนี่ยว่ามันผิดหรือไม่ผิดก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นสำหรับต่างประเทศแต่ไม่มีผลภายในประเทศนะครับเรื่องนี้มันส่งผลอย่างไรต่อรัฐบาลเป็นเนกาทีฟเป็นเกมลบเพราะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อแดงไม่ว่าจะฝั่งที่ร่วมกับกปปส.นะโดนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาแต่ยังก็ตามนะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็อ้างอิงนะตามตัวบทในรัฐธรรมนูญนะฮะที่มีการเขียนไว้แล้วก็มีการลงประชามติศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่เพียงนะครับวินิจฉัยนะครับตามตัวบทในรัฐธรรมนูญนะครับว่าควรจะไปในทิศทางไหนก็แค่นั้นเองเรื่องนี้ผลที่ออกมาเป็นเนกาทีฟสำเกมสำหรับพลเอกประยุทธ์ปฏิกิริยาเชิงต่อต้านปฏิกิริยาเชิงขับไล่จะเพิ่มมากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ็บปวดว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายคือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงจุดหมายคือความดีไม่มี
ันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันWe'll be right back.